ดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการไขปมผ่านเลนค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปไขปมเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆค่ะทั้งบุคคลสำคัญสถานที่สำคัญรวมไปถึงพลังศรัทธาค่ะซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมไปไขปมกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย 2:30 ถึงบ่าย 3:00 ทางช่องโปลิสทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะและเรื่องราวที่เราจะพาคุณผู้ชมไปไขปมกันในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปชมตัวอย่างของรายการกันค่ะแม้ชีพจบลงเพื่อให้กฎนั้นยังอยู่คู่ปัตตภีไขปมผ่านเลนช่วงแรกกับตำนานเล่าขานค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ในตำนานค่ะที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับนายท้ายเรือท่านหนึ่งนะคะมีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยค่ะและสถานที่แห่งนี้นะคะจะมีเรื่องราวอย่างไรนั้นไปชมได้จากพิธีกรภาคสนามของเราค่ะศาลพันท้ายนรสิงห์ตั้งอยู่ที่บริเวณปากคลองโคกขามตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครซึ่งศาลพันท้ายนรสิงห์แห่งนี้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความซื่อสัตย์แก่พันท้ายนรสิงห์ผู้เป็นนายท้ายเรือที่จงรักภักดีและผู้ที่ยอมรับโทษประหารชีวิตเพื่อรักษาระเบียบแบบแผนราชประเพณีตามกฎมณฑลบาลในสมัยอยุธยาสถานที่แห่งนี้ชื่อว่าเป็นศาลพันท้ายนรสิงห์ที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นจุดที่พันท้ายนรสิงห์ถูกประหารชีวิตโดยรูปปั้นพันท้ายนรสิงห์ในศาลแห่งนี้สร้างขึ้นจากไม้จันหอมที่มีขนาดเท่าคนจริงในท่าถือท้ายคัดเรือและศาลพันท้ายนรสิงห์นับว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ผู้คนได้สักการะบูชามาจนถึงปัจจุบันพันท้ายนรสิงห์เดิมเป็นชาวบ้านนรสิงห์แขวงเมืองวิเศษชัยชาญปัจจุบันคือตำบลนรสิงห์อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองซึ่งพันท้ายนรสิงห์เข้ารับราชการเป็นนายท้ายเรือพระที่นั่งเอกชัยอยู่ในรัชสมัยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือแห่งกรุงศรีอยุธยาโดยได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีและรักษาระเบียบวินัยยิ่งชีวิตพันท้ายนรสิงห์จึงสมควรเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังต่อไปการมาถึงสาครบุรีหรือปากน้ำสาครบุรีเนี่ยพอมาถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยด้วยคลองที่มันคดเคี้ยวก็จะต้องในยะตรงนั้นเห็นว่ามีการบันทึกว่าก็มีการเปลี่ยนขนาดเรือเนื่องจากว่าคลองที่จะเข้าคลองโคกขามเนี่ยมันเล็กและคดเคี้ยวก็เป็นเรือพระที่นั่งเอกชัยน้อยตามที่มาจากอยุธยาก็น่าจะเป็นองค์ใหญ่องค์ขนาดปกตินะฮะขนาดพอมาที่เปลี่ยนที่ปากคลองโคกขามเนี่ยก็เป็นพระที่นั่งเอกชัยน้อยแล้วก็เข้ามาตามเส้นทางด้วยสายน้ำที่มีความเชี่ยวและก็ลำคลองนี่มันคดเคี้ยวตามกายภาพของการกัดซอกของน้ำเนี่ยก็พอมาถึงณบ้านโคกขามตรงนี้นะครับบ้านโคกขามตรงนี้
คลองนี่คดเคี้ยวมากเหมือนหักศอกเดี๋ยวเราไปดูจริงที่เห็นเลยครับหักศอกด้วยความเชี่ยวของน้ําแล้วก็ด้วยขนาดของเรือกับลําคลองมันไม่พอดีกันนะฮะก็ทําให้การทําหน้าที่ในการถือท้ายเรือพี่นั่งเอกชัยเนี่ยลําบากก็เรือหัวเรือก็ไปชนกิ่งไม้ครับก็หักพอชนกิ่งไม้หักด้วยหน้าที่และตามกฎมณฑียนบานว่าพันท้ายผู้ใดที่ทำให้หัวเรือหักกฎว่าราชมณฑียนบานก็บอกว่าต้องประหารชีวิตด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบพันท้ายนรสิงห์ก็ขึ้นฝั่งแล้วก็คงขึ้นฝั่งกันหมดนะแล้วก็กราบบังคมทูลว่าขอให้พระเจ้าแผ่นดินได้ประหารชีวิตเพราะว่าในกฎมณฑียนบานได้ระบุไว้แต่พระองค์ท่านเนี่ยก็บอกว่ากฎเนี้ยข้าเขียนมาด้วยข้าเองข้าก็ดันได้ไม่ต้องไปกังวลแล้วเพื่อนกันอะไรกันซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะถ้าพูดแบบภาษาง่ายๆปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็ไม่จําเป็นไม่ต้องไปกังวลอะไรตรงนี้แต่ด้วยความตั้งใจของพ่อบรรท้ายไม่ได้หรอกครับคงไม่ได้พยาคาประมาณนี้การกราบทูลไปว่าเดี๋ยวจะเป็นที่ไม่อันสมควรในอนาคตที่จะมาถึงในยุคปัจจุบันจะมีการติฉินนินทาได้อะไรเนี่ยพระองค์ท่านก็บอกว่าเอางั้นเดี๋ยวปั้นหุ่นเป็นดินเหนียวให้ทหารปั้นหุ่นเป็นดินแล้วก็ประหารแทนได้ไหมไม่ยอมอีกด้วยปณิธานของพ่อบรรท้ายผมก็ไม่อยากให้ก็ขอให้ประหารก็สุดจะทัดทานนะแต่นี้ก่อนจะประหารเนี่ยด้วยความที่ความรักพระองค์ท่านก็ไปกอดไปจับบ่าจับไหล่ว่าโอ้โหมันก็กันแสงนะน้ำตาหลั่งเลยว่าโอ้เสียดายเสียใจแต่ก็ต้องทำแล้วก็สั่งให้พระเจ้าข้าแต่ก็ต้องทำตามกฎของมณฑีบาลก็ต้องในท้ายสุดก็ต้องให้ประหารชีวิตแต่ก่อนจะประหารชีวิตพ่อบรรท้ายก็สั่งว่าเมื่อประหารชีวิตแล้วเนี่ยขอให้เอาศีรษะกับหัวเรือไว้ที่ทำสารเพียงตาไว้ที่นี่เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีที่มีต่อหน้าที่และก็ได้เป็นอนุสรณ์ของคนรุ่นหลังว่าเมื่อทำผิดแล้วต้องได้รับโทษนี่คือเป็นปณิธานนะแม้ชีพจบลงเพื่อให้กฎนั้นยังอยู่คู่ปัตตภีนี่เป็นปณิธานของพ่อบรรท้ายและเรื่องราวเหล่านี้ก็ถูกกล่าวขานณวันนั้นหลังจากที่เสร็จจากการประหารชีวิตเนี่ยก็นำร่างกลับกรุงศรีอยุธยาก็ไปพระราชทานเพลิงศพนะครับส่วนสารเพียงตากับหัวเรือก็อยู่ตรงนี้ตั้งแต่จากวันนั้นมาจนตั้งถึงปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าในบริเวณศาลบรรท้ายนรสิงห์เต็มไปด้วยรูปปั้นไก่เพราะว่าศาลแห่งนี้มีผู้คนนิยมเดินทางมากราบไหว้ขอพรให้ประสบผลสำเร็จในชีวิตซึ่งหลายคนก็ได้ผลตามที่ต้องการจึงนิยมนำรูปปั้นไก่และไม้พายมาถวายให้กับพันท้ายนรสิงห์ตามแล้วแต่วิจารณญาณส่วนบุคคลด้วยความผูกพันความระลึกถึงของท่านเนี่ยด้วยวิถีของคนเราเนี่ยมันก็ต้องหาอะไรจะเป็นตัวเชื่อมได้ก็นึกถึงว่าอันน่าจะเป็นไก่ละเพราะวิถีของคนโบราณคงจะเล่นไก่เล่นอะไรอย่างเงี้ยตีไก่อะไรเงี้ยก็เอาไก่เป็นสื่อทางด้านจิตใจเอาละไม่มีอะไรก็เอาไก่มาถวายพ่อบรรท้ายแล้วกันแล้วก็ก่อนจะถวายก็อาจจะอธิษฐานบางเรื่องนะบางคนก็เป็นเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องการเศรษฐกิจเรื่องการค้าขายเรื่องของคู่สมรสอะไรก็แล้วแต่หลากหลายนะแต่มีอยู่เรื่องเดียวที่เขาพูดกันกล่าวขวัญมากมาไหว้พ่อพันท้ายแล้วได้แน่นอนใช่ก็คืออันนี้คือส่วนหนึ่งได้แต่ส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่าอย่าได้บอกกล่าวท่านและขอให้ท่านช่วยนะคือเรื่องการเกณฑ์ทหารถ้าใครมาบนบอกขอย้ายถูกทหารเขาว่านะว่าจะถูกทุกรายเพราะท่านคือทหารเพราะท่านเป็นทหารใช่เพราะนั้นขอเรื่องอื่นเนี่ย
ก็พอได้แต่ถ้าเป็นเรื่องทหารเรื่องทหารไม่ได้เพราะว่าเลือดทหารเข้มข้นครับท่านก็อยากให้คนรับใช้บ้านเมืองแต่ถ้าด้วยวิธีที่มันรับใช้ไม่ได้ด้วยเรื่องอื่นก็ว่ากันไปนะฮะทีนี้อันนี้ก็คือที่มาที่ไปของธรรมกายครั้งแรกอ่ะเขาจะมีคนมาบน99ตัวครั้งแรกนะพอเขาบนแล้วสำเร็จคนก็จะตามมาแต่ทีเนี้ยความเชื่อก็ถามคนที่เขาไหว้ครั้งแรกนะว่าทำไมถึงบนไก่เขาก็พูดว่าสมัยก่อนคือกีฬาชกมวยตีไก่ใช่ไหมไก่จะต้องเป็นแบบกีฬาพื้นบ้านอ่ะยังไงสมัยนี้ยังมีตีไก่เลยเขาก็บอกอย่างนี้นะก็ความจริงมันก็มีเหตุผลนะเพราะว่าคนสมัยก่อนกีฬาเหมือนกับฟุตบอลสมัยเนี้ยบางคนก็ท้วงว่าเออความจริงไม่น่าเป็นพ่อพันท้ายนะที่ชอบตีไก่ต้องเป็นพระนเรศวรก็เลยตอบลูกค้าไปว่าก็เหมือนกับการเตะบอลน่ะเขาไม่ได้ชอบแค่คนเดียวใช่ไหมตีไก่ก็เหมือนกันก็ไม่ต้องชอบคนเดียวก็ชอบหลายๆคนได้สัญลักษณ์ของท่านก็คือเรือไม่พายหรือจะเอานวมมาถวายก็ได้เราก็ไม่ได้ว่ากันตรงนั้นเราก็ว่าแต่คนชอบนิยมไก่เพราะนั้นจึงมีคนผู้คนเข้ามากราบไหว้สักการะมาขอพรท่านมาขอบารมีของท่านให้ช่วยแล้วเมื่อสมประสงค์แล้วก็เลยเอาสิ่งเหล่านั้นมาถวายให้กับท่านไว้เป็นอนุสรณ์สถานที่นี่จากตำนานความซื่อสัตย์ของพันท้ายนรสิงห์นะคะจะเห็นได้ว่าสถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์จริงๆตามที่ได้บันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ค่ะและที่นี่นะคะก็เปรียบเสมือนเป็นอนุสรณ์แห่งความภักดีติดตามชมต่อได้จากพิธีกรภาคสนามของเราค่ะและเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์ที่ปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับต่างๆได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2247สมเด็จพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือเสด็จประพาสปากน้ำสาครบุรีปัจจุบันคือจังหวัดสมุทรสาครและเมื่อเรือพระที่นั่งไปถึงตำบลโคกขามคลองบริเวณดังกล่าวนั้นมีความคดเคี้ยวมากพันท้ายนรสิงห์พยายามคัดท้ายเรือพระที่นั่งอย่างระมัดระวังแต่ไม่อาจหลบเลี่ยงอุบัติเหตุได้ทำให้หัวเรือพระที่นั่งชนกิ่งไม้ใหญ่หักตกลงไปในน้ำและพันท้ายนรสิงห์รู้ว่ามีความผิดครั้งนี้ถึงแก่การประหารชีวิตตามโบราณราชประเพณีได้กำหนดเอาไว้ว่าถ้าผู้ใดถือท้ายเรือพระที่นั่งให้หัวเรือพระที่นั่งหักผู้นั้นถึงมรณโทษให้ตัดศีรษะเสียจึงกราบบังคมทูลพระเจ้าเสือให้ประหารชีวิตตามกฎมณฑลบาลพระเจ้าเสือทรงทำตามพระราชกำหนดที่วางไว้จึงมีรับสั่งให้ประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์ทีนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับก็เป็นเรื่องราวในอดีตที่ต้องบอกว่าทำผิดกฎมณฑลบาลแล้วทีนี้ปุ๊บหลักประหารในวันนั้นทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ฮะคืออย่างนี้ครับสถานที่เป็นหลักประหารคือสถานที่จริงทีนี้เรากำลังหันไปดูอันนี้คือคลองโคกขามอ๋อคลองที่เกิดเหตุการณ์ใช่ครับนี่คือคลองโคกขามนี่คือคลองโคกขามครับบริเวณที่ตอนที่เจอตอนที่หัวเรือมาหักนี่คือเรือพระที่นั่งจะมาจากทางนู้นนะฮะคลองนู้นนะแล้วก็เลี้ยวเอี้ยวมาแล้วก็ไปทางสะพานเพราะนั้นด้วยความยาวของเรือและกระแสน้ำที่มันเชี่ยวกราดไม่ว่าใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะพ่อบรรทายหรือในทหารคนอื่นผมก็ว่ามันก็ยากนะที่ทำหน้าที่เนี่ยที่จะหักเรือไปคลองนู้นแหละไปโน่นซึ่งตรงนี้มันเหมือนหักศอกด้วยความเร็วของน้ำกระแสความเชี่ยวของน้ำกับการทำหน้าที่คงไม่ง่าย
ไม่ง่ายเลยที่จะบังคับเรือหัวเรือก็เลยมาชนกิ่งไม้ฝั่งนี้ฮะเมื่อชนกิ่งไม้หักพ่อบรรท้ายก็ขึ้นมาบนฝั่งนี้ครับแล้วก็สตัวพ่อบรรท้ายเองทราบดีอยู่แล้วแหละตอนนั้นว่ายังไงแน่นอนรู้ตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าก็เป็นการปกป้องชีวิตของพระมหากษัตริย์ไว้ใช่ก็จำเป็นจะต้องนี่นะครับดำเนินการในเรื่องของตามที่ว่าไปตามกฎมณฑลบาลนะฮะเหมือนเป็นการสละชีพสละชีพก็ใช่ครับคือด้วยสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งอันนี้มันต้องขีดเส้นใต้เลยนะซึ่งปัจจุบันนี้เราหายากนะเรื่องราวเหล่านี้พอท่านรู้ว่าด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบที่ทำให้ต้องเรือพี่นั่งเกิดความเสียหายด้วยหัวเรือชนกิ่งไม้หักเนี่ยก็มาถวายบังคมบุญนี้เลยบอกว่าขอพระราชทานให้ประหารหลังจากขึ้นจากคลองขึ้นตรงนั้นครับขึ้นมาตรงที่หลักประหารตรงนี้เลยใช่ครับแล้วก็บอกให้ประหารเดี๋ยวนั้นเลยใช่ครับแต่ก็อย่างที่เรื่องราวก็อย่างที่บอกว่าก็เหมือนก็ต่อรองตั้ง 2-3 ครั้งคือสมเด็จพระเจ้าเสือก็ไม่อยากประหารชีวิตดินเหนียวด้วยอะไรด้วยในท้ายสุดก็ทัดทานไม่ได้เมื่อทัดทานไม่ได้ก็เพชรฆาตก็เลยจำเป็นจะต้องประหารชีวิตณสถานที่ตรงนี้ทีนี้ที่เรามองเนี่ยจะมีหลัก2หลักใช่ไหมครับครับอันนี้คือหลักเก่าส่วนอันนี้เป็นหลักจำลองที่กรมศิลปากรสร้างไว้เป็นแบบอย่างเรารู้ได้ยังไงก็จะมีคนสงสัยมากแล้วรู้ได้ยังไงเป็นหลักมหารเก่าครับเมื่อย้อนหลังไป100ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลวงวิสารดุลกรนะครับก็ได้มีการศึกษาล่องลอยตามรอยพ่อบรรท้ายตั้งแต่อยุธยามาที่สาครบุรีสมัยก่อนมันก็ไม่เส้นทางมันก็ไม่เจริญนะคือท่านเองติดตามในเรื่องราวของชีวประวัติของพ่อบรรท้ายอยู่แล้วใช่ก็มาตามเส้นทางก็มาณสถานที่แห่งนี้เพื่อมาเจอหลักไม้ตรงนี้ครับก็เลยให้คนขุดขึ้นมาคือขึ้นมาแล้วก็เอาเนื้อไม้ตรงนี้พิสูจน์ตามหลักทางวิทยาศาสตร์แสดงว่าตรงนี้เมื่อก่อนนี้เป็นคลองหมดเลยก็เป็นคลองเป็นคลองแต่ตรงนี้จะเป็นโค้เป็นเนินไปไงแล้วก็เจอหลักประหารเจอท่อนไม้ทีนี้ด้วยความสงสัยก็เลยเอาตรงนี้พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะร้อยกว่าปีที่แล้วเพราะว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วย้อนหลังไป200กว่าปีมันคือไม้ในอยุธยาก็เป็นความน่าเชื่อน่าจะเป็นไปได้ว่านี่คือของจริงครับแล้วมันก็จะมีร่องรอยอื่นที่บ่งบอกถึงอะไรเกี่ยวข้องกับตรงนี้เช่นเรือโบราณที่อยู่ตรงนู้นนะซึ่งอาจจะใช่ในขบวนเสด็จหรือเราไม่รู้แต่เรือลำนู้นเนี่ยสามัญชนอย่างเรามีไม่ได้ครับแล้วมันก็มีหลายๆอย่างที่มันเป็นตัวบ่งบอกของเส้นทางการเดินเรือในสมัยโบราณเจอชามสังฆโลกบางเจออะไรบ้างแล้วแต่ชาวบ้านจะเจอนะครับก็เอาเป็นว่าเมื่อเจอหลักนี้แล้วก็มีการทำรู้ทำบำรุงกันมาแล้วก็มีด้วยความเชื่อของชาวบ้านก็เลยมีการสร้างศาลคู่ขนานกันมาเมื่อก่อนก็อาจจะเป็นศาลหลังคามุงจากพอยุคผ่านมาก็เป็นสังกะสีจนกระทั่งศาลเราพัฒนามาถึงทุกวันนี้ด้วยงบประมาณจากหลายภาคส่วนจากส่วนราชการจากภาคเอกชนก็ทำให้มีการพัฒนาขึ้นมาตามลำดับภูมิทัศน์ต่างๆก็เลยถูกปรับเปลี่ยนไปให้ดูพัฒนาขึ้นและให้ง่ายต่อการเข้ามาท่องเที่ยวและการศึกษาเรียนรู้แต่เข้ามาแล้วยังมีมนต์ขลังนะครับครับก็มีมนต์ขลังครับแม้สมเด็จพระเจ้าเสือจะทรงอาลัยรักน้ำใจพันท้ายนรสิงห์เพียงใดก็ทรงจำพระทัยปฏิบัติตามพระราชกำหนดดำรัสสั่งให้เพชฌฆาตประหารพันท้ายนรสิงห์แล้วโปรดให้ตั้งศาลสูงประมาณเพียงตานำศีรษะพันท้ายนรสิงห์กับหัวเรือพระที่นั่งเอกชัยที่หักนั้นขึ้นพลีกรรมไว้ด้วยกันบนศาลเพียงตาเพื่อเป็นการย้ำเตือนต่อความจงรักภักดีที่มีต่อพระเจ้าเสือศาลเพียงตาครับซึ่งศาลอันนี้ไม่ใช่ศาลเก่าแล้วครับเป็นศาลที่สร้างขึ้นมาใหม่อ๋อสร้างขึ้นมาใหม่เพราะศาลเก่านั้นด้วยอายุของไม้ด้วยระยะเวลาบวกกับศีรษะท่านและหัวเรือน่ะคงไม่อยู่แล้วนะครับคงไปตามอายุของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ต่อมาชาวบ้านด้วยความศรัทธาด้วยความอะไรก็มีการสร้างศาลพ่อบรรท้ายแล้วก็แม่ศรีนวลก็ศรีภรรยาท่านในตามที่มีการบอกในละครเนี่ยอะไรเนี่ยคือคนเราก็ต้องมีครอบครัวล่ะเอาแล้วอย่างนี้ตามหลักความเชื่อเวลาคนมาขอจากพ่อบรรท้ายเนี่ยเขามาที่แม่ศรีนวลด้วย
ก็มาคู่ขนานกันบางคนก็มาทั้ง2ศาลเลยบางคนก็อาจจะศาลพ่อบรรท้ายก็ถือว่าพอบอกพ่อบรรท้ายแม่สีน้ำเงินก็รู้แล้วก็ถือคนในครอบเป็นการรับทราบไปด้วยในครอบครัวเดียวกันนะครับครับในอดีตเรือแสดงถึงความเจริญของการคมนาคมทางน้ำในประเทศไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเรือจึงใช้เป็นพาหนะในการเดินทางการออกไปหาอาหารบางครั้งก็ใช้เรือเพื่อการทำศึกสงครามโดยวัสดุที่นำมาทำเป็นเรือนั้นส่วนใหญ่เป็นวัสดุจากธรรมชาติอย่างต้นไม้ใหญ่และในสมัยโบราณเรือยังถูกนำมาใช้ในการประกอบพระราชพิธีตามความเชื่ออีกด้วยอันนี้เป็นเรือจริงให้ดูเนื้อไม้ครับให้ดูรูปลักษณ์ของเรือความยาวของเรือนี้นะครับเกือบ20เมตรประมาณ18 19เมตรครับแล้วดูนะครับเรือสมัยก่อนเนี่ยใช้ไม้ต้นเดียวไม่มีการแปลว่าต้นไม้ต้นคือต้องใหญ่มากแล้วก็ใช้วิธีการขุดเอาตรงเนื้อไม้ตรงกลางเอาใช่เพื่อให้เป็นรูปเรือแล้วก็เหลาส่วนหัวให้เรียวใช่ไหมครับอายุของเนื้อนี่ก็อยู่ที่300ปีมันก็สอดคล้องกับประวัติของพื้นที่ตรงนี้ครับถ้าถามว่าเรืออย่างนี้สามัญชนอย่างเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นถือครองได้มีก็ถึงมีได้ก็พายคนเดียวไม่ไหวคนที่จะมีได้ต้องมีศักดิ์ใหญ่พอสมควรนะแต่ก็อนุมานหรือว่าวิเคราะห์ได้เลยว่าเป็นเรือทางราชการแน่นอนครับไม่ใช่เรือของสามัญชนอย่างเราแล้วขนาดฝีพายเนี่ยน่าจะฝั่งละไม่ต่ำกว่า20คนเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่า10คนนี่ผมว่ามันแทบจะไม่ไปเลยเพราะเรือมีความหนามากต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าตอนเรือโบราณเรือนี้ไม่ได้เป็นเรือที่ถูกระบุเอาไว้ว่าเป็นเรือที่นายบรรท้ายใช่ไม่ใช่เรือที่ท่านพ่อบรรท้ายทำหน้าที่แต่น่าจะเป็นเรือที่เกี่ยวข้องกับทางราชการและก็ต้องเป็นยุคของอยุธยาแน่นอนเพราะอายุมันปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพราะจุดที่ขุดพบเนี่ยมันก็คล้ายคลึงกับพื้นที่ตรงนี้มันมีสอดคล้องกับพื้นที่ตรงนี้จะก่อนหรือหลังเราก็ยังวิเคราะห์ไม่ได้แต่เอาเป็นว่ามันน่าจะยุคเดียวกันนะครับเพราะการมาราชการของปากน้ำสะทอนบุรีถ้ามาจากอยุธยาก็ต้องมาทางเรืออย่างเดียวเพราะว่าอยุธยากับสมุทรสาครหรือสาครบุรีเนี่ยก็ห่างกันพอสมควรแสดงว่าในอดีตถ้าเกิดพูดถึงในตอนนั้นในการเลี้ยวหัวเรือลำใหญ่ๆขนาดนี้มาก็ต้องผ่านตรงโคกที่เกิดเหตุการณ์ของพ่อไทยก็ต้องก็อาจจะผ่านก่อนหรือจะยังไม่ถึงเราก็ไม่รู้นะแล้วเรือเนี่ยด้วยพื้นที่สมัยก่อนมันก็คงจะไม่มีบ้านไม่มีอะไรใช่ไหมบางทีมันเกิดการชำรุดหรืออับปางเนี่ยเขาก็สละเรือเลยก็เปลี่ยนเรือไปอันอื่นหรือเดินเท้าก็ว่ากันไปก็เลยปล่อยเรือจมอ่ะสมัยก่อนการกู้ด้วยการเอาเรือกลับคงไม่ก็ปล่อยเลยประมาณนี้นะครับครับนี่ก็คือล่องลอยความเป็นประวัติศาสตร์ของสถานที่แห่งนี้นะครับคือสาครบุรีและนี่คือเรื่องราวความจงรักภักดีของพันท้ายนรสิงห์ที่เกิดขึ้นเมื่อ317ปีที่ผ่านมาในพื้นที่แห่งนี้ค่ะและด้วยแรงศรัทธานะคะสถานที่แห่งนี้จึงเป็นสถานที่สำคัญและจะอยู่ในความทรงจำของผู้คนตลอดไปค่ะ
วันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการไขปมผ่านเลนแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ใหม่ค่ะทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย 2:30 ถึงบ่าย 3:00 ทางช่องโพลิทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะและคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel โพลิทีวี by UCI ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติและบริษัท UCI Media จำกัดผู้ผลิตรายการนะคะและก่อนที่จะจากลากันไปค่ะเราก็มีเรื่องราวของไม้มงคลมาฝากคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือต้นสัตบัญนั่นเองค่ะซึ่งสมเด็จพระเทพนะคะก็ได้พระราชทานปลูกไว้ในพื้นที่ศาลแห่งนี้ค่ะและในสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ชมนั้นก็รอติดตามรับชมกันได้เลยค่ะดิฉันและทีมงานทุกคนนะคะก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะกลิ่นอบอวลของยามสนธยาและต้นไม้แห่งภูมิรู้ต้นสัตบัญพญาสัตบัญหรือต้นตีนเป็ดเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่มีความสูงประมาณ 12-20 เมตรมีถิ่นยั่งเดิมอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพบได้ทุกภาคในประเทศไทยและเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสมุทรสาครตรงนี้คือสถานที่สำคัญอีกจุดหนึ่งของศาลบันท้ายนะครับตรงนี้เป็นตำแหน่งที่มีทรงคุณค่าเรื่องจิตใจเพราะว่าต้นไม้นี้คือต้นพญาสัตบัญนะครับหรือต้นตีนเป็ดที่ชาวบ้านเขาเรียกนะต้นไม้นี้สมเด็จพระเทพนะครับท่านได้ทรงปลูกไว้เมื่อปี2552เมื่อวันที่4สิงหาคมนะครับเพราะองค์ท่านเสด็จมาในปีนั้นเนี่ยได้มาทางศาลพันท้ายนรสิงห์การเสด็จขององค์ท่านนั้นได้มาดูล่องลอยตามประวัติศาสตร์นะครับมาดูเรื่องเรือโบราณแล้วก่อนจะเสด็จกลับทางจังหวัดสมุทรสาครก็ได้พระราชทานขออนุญาตให้พระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงปลูกต้นพญาสัตบัญซึ่งจากวันนั้นมาสู่วันนี้ก็เจริญเติบโตพญาสัตบัญไม้พญาสัตบัญเนี่ยไม้เป็นไม้มงคลพระราชทานของจังหวัดสมุทรสาครที่พระราชทานให้จังหวัดสมุทรสาครนะเป็นไม้ประจำจังหวัดนะครับหรือชาวบ้านอาจจะเรียกลูกต้นตีนเป็ดนะครับซึ่งไม้ชนิดนี้จะมีอีกอันที่มีความคล้ายคลึงกันจะสับสนนะครับอันนั้นมันจะมีอีกอันนึงคือเรียกอีกชนิดหนึ่งเรียกตีนเป็ดทะเลซึ่งเป็นลูกกลมๆแต่พญาสัตบัญเนี่ยเป็นไม้บกเป็นไม้ป่านะครับในเรื่องความเป็นมงคล นั้นก็เรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันสอดคล้องกับความเป็นท้องถิ่นและก็เป็นมงคลกับของศาลแห่งนี้เนื่องจากว่าเมื่อมีไม้มงคลเกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้เนี่ยทุกคนก็จะให้ความเคารพให้การดูแลเป็นอย่างดีอย่างในภาพนี้พวกเราจะเห็นว่าเมื่อพระองค์ท่านเสด็จมาก็ได้ทรงปลูกก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าการมาที่ศาลบันท้ายนรสิงห์นอกจากจะบูชาสักการะท่านพ่อบันท้ายนรสิงห์เสร็จแล้วนะครับสิ่งดีๆที่เป็นมงคลของจังหวัดสมุทรสาครที่เป็นจุดรวมอีกจุดหนึ่งคือต้นพญาสัตบัญต้นนี้ครับ